เคยสงสัยไหมครับว่าพลังความเชื่อต่างๆนั้นจะทำให้เหล่าผู้ที่ยึดถือนั้นลุกขึ้นมาทำสิ่งที่สุดโต่งได้มากขนาดไหนกันเรื่องราวที่ผมจะเล่าในคลิปนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมชื่อดังอย่าง Outlast ภาค2และ Far Cry ภาค5นะครับสวัสดีครับผมนายจืดและเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในคลิปนี้นั้นเป็นประวัติของเมืองที่ชื่อโจนส์ทาวน์หากจะเล่าเรื่องราวของเมืองนี้ก็คงต้องเริ่มที่ประวัติของผู้ก่อตั้งซึ่งก็คือจิมโจนส์ชื่อเต็มของเขาคือเจมส์วอร์เรนโจนส์โจนส์เกิดเมื่อปี1931ในพื้นที่ชนบทรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาโจนส์เติบโตขึ้นมาในชุมชนที่มีความเคร่งทางศาสนาคริสต์อย่างมากความสามารถพิเศษของเขาที่ฉายแววมาตั้งแต่วัยเด็กนั่นก็คือความสามารถด้านวาทศิลป์ของเขาเขาสามารถท่องจำคัมภีร์ไบเบิลได้ตั้งแต่อายุเพียง8ขวบและสามารถเทศคำสอนได้ราวกับเป็นนักบวชจริงๆตั้งแต่อายุเพียง12ขวบเมื่ออายุ17ปีได้เป็นนักเรียนฝึกหัดสำหรับการเป็นบาทหลวงของนิกายเมอร์โธดิกส์และต่อมาโจนส์ก็ได้ถอนตัวออกมาเพื่อเป็นนักเผยแพร่ศาสนาอิสระในยุคสมัยนั้นมีกระแสการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มคนผิวดำเป็นอย่างมากโจนส์จึงเน้นกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่คำสอนเป็นกลุ่มคนผิวดำและด้วยวาทศิลป์อันเป็นความสามารถมาตั้งแต่วัยเด็กจึงทำให้ผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาในคำเทศนาของโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี1957โจนส์จึงได้ก่อตั้งโบสถ์มวลชนหรือ People Temple ขึ้นโบสถ์มวลชนได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนผิวดำในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักหรือแม้แต่การหางานให้ทำสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องปกติในสมัยนี้แต่เมื่อเทียบกับยุคสมัยนั้นแล้วการกระทำเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ถูกต่อต้านเพราะขัดกับกระแสการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรงอันเป็นค่านิยมในสมัยนั้นทำให้โบสถ์มวลชนนั้นต้องทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับการต่อต้านทางสังคมนี้นอกจากการช่วยเหลือกลุ่มคนผิวดำแล้วโบสถ์มวลชนก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายที่เป็นการช่วยเหลือสังคมและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้โจนส์ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญเชิดชูเกียรติต่างๆมากมายแต่ด้วยความที่แนวความคิดการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรงนั้นยังคงทรงอิทธิพลมากในยุคสมัยนั้นการที่โจนส์ออกมาช่วยเหลือเหล่าคนผิวดำจำนวนมากจนมีชื่อเสียงที่โด่งดังนั้นจึงทำให้โจนส์เริ่มถูกต่อต้านจากคนบางกลุ่มและจุดนี้เองที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีมาลอบทำร้ายไม่นานนักโจนส์จึงได้เริ่มทำการว่าจ้างให้มีผู้คุ้มกันตลอด24ชั่วโมงในปี1962เกิดเหตุการณ์ The Cuban Missile Crisis ที่สถานการณ์สงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีความตึงเครียดจนเกือบจะเกิดเป็นสงครามระเบิดนิวเคลียร์จริงๆเชื่อกันว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อุปนิสัยของโจนส์นั้นเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะเขาเริ่มเปลี่ยนจากแค่การกลัวการโดนทำร้ายกลายเป็นการหมกมุ่นในความกลัวต่อระเบิดนิวเคลียร์โจนส์เริ่มอ้างว่าได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าว่าหากเกิดระเบิดนิวเคลียร์จริงผู้ที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่บราซิลและแคลิฟอร์เนียเท่านั้นจึงจะปลอดภัยนั่นจึงทำให้โบสถ์ถูกย้ายมาที่รัฐแคลิฟอร์เนียและหลังจากนั้นพฤติกรรมของโจนส์ก็เปลี่ยนไปอย่างมากโจนส์เริ่มมีอารมณ์ที่รุนแรงและเริ่มต้องใช้ยาระงับประสาทเขาเริ่มชักชวนให้เหล่าสาวกบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีให้แก่โบสถ์และชักชวนให้เหล่าสาวกมาพักอาศัยอยู่ที่โบสถ์เริ่มทำการรักษาโรคด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆและเริ่มให้สาวกเรียกเขาว่าพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาเริ่มจัดให้สาวกฝึกซ้อมพิธีไวท์ไนท์ซึ่งพิธีกรรมนี้คือการกินยาพิษพร้อมกันเป็นหมู่คณะเพราะโจนส์เชื่อว่าผู้คนในสหรัฐอเมริกานั้นมีแผนจะกวาดล้างคนผิวดำหากเขาเล็งเห็นว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นเขาก็จะให้เหล่าสาวกชิงกินยาพิษก่อนที่จะถูกจับตัวแต่ในขณะนั้นก็ยังเป็นแค่เพียงการซักซ้อมเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นชื่อเสียงเดิมของโบสถ์มวลชนก็ยังคงโด่งดังอยู่ยังคงมีผู้คนที่ทยอยเข้ามาร่วมลัทธิมากขึ้นเรื่อยๆและโจนส์ก็เริ่มมีเส้นสายกับบุคคลสำคัญและนักการเมืองเมื่อกำลังคนและกำลังทรัพย์มากพอโจนส์จึงคิดที่จะก่อตั้งเมืองในอุดมคติขึ้นในปี1973เขาได้ซื้อที่ดินในประเทศไกอาน่าขนาด300เอเคอร์หรือประมาณ759ไร่เขาได้ตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ว่าโจนส์ทาวน์และย้ายสาวกทั้งหมดมาอาศัยอยู่ณเมืองแห่งนี้หลังจากการก่อตั้งเมืองโจนส์ทาวน์โจนส์ก็เริ่มปฏิบัติตัวคล้ายกับผู้นำเผด็จการมีการสั่งห้ามไม่ให้มีคู่รักและห้ามการมีเพศสัมพันธ์มีการยึดพาสปอร์ตเพื่อกันการหลบหนีจดหมายต่างๆที่เหล่าสาวกเขียนส่งหาครอบครัวก็จะถูกเปิดอ่านก่อนส่งเสมอสมาชิกทุกคนต้องทำงานอย่างหนัก
และมีการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎต่างๆที่โจนตั้งขึ้นในขณะที่ตัวโจนเองนั้นมีอาการติดยาและอาการทางประสาทอย่างรุนแรงแต่ด้วยความที่สมาชิกบางคนไม่ได้ตามมาที่โจนส์ทาวด้วยบางคนก็เริ่มมีความเป็นห่วงสมาชิกที่ย้ายเข้าไปอยู่ในโจนส์ทาวพวกเขาจึงได้รวมตัวกันและร้องขอให้สมาชิกสภารัฐเดโมแครตที่ชื่อลีโอไลออนให้ช่วยตรวจสอบเมืองโจนส์ทาวนี้14พฤศจิกายนปี1978ไลออนพร้อมด้วยทีมนักข่าวอดีตสาวกและครอบครัวของอดีตสาวกจำนวนหนึ่งได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบโจนส์ทาวและในวันนั้นทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีเด็กเล็กๆในหมู่บ้านได้วิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงช่วงเย็นมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกอย่างในหมู่บ้านก็ดูสงบเรียบร้อยดีการสำรวจผ่านมาหลายวันจนกระทั่งวันที่18พฤศจิกายน1978มีนักข่าวในทีมสำรวจพบบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยนอนเรียงรายกันอย่างไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ทีมงานเริ่มสงสัยเรื่องการจัดฉากในเมืองนี้นักข่าวที่พบเห็นบ้านหลังดังกล่าวก็พยายามบันทึกรูปภาพเก็บไว้แต่ก็ถูกเหล่าสาวกห้ามปรามไว้และในวันนั้นเองก็เป็นวันที่ทีมตรวจสอบกำลังจะเดินทางกลับโดยมีเหล่าสาวกที่อาศัยอยู่ในเมืองโจนส์ทาวบางส่วนขอถอนตัวออกจากหมู่บ้านพร้อมทีมสำรวจในขณะที่กำลังจะเดินทางกลับนั่นเองได้มีเหล่าสาวกติดอาวุธจำนวนหนึ่งบุกเข้ามากราดยิงเหล่าทีมสำรวจทีมงานบางคนสามารถหนีออกมาจากเหตุการณ์กราดยิงนั้นได้แต่บางรายก็ถูกสังหารซึ่งรวมถึงลีโอไลออนด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีนักบินคนหนึ่งในเหตุการณ์ที่สามารถแจ้งวิทยุการบินเพื่อให้ทางรัฐบาลสหรัฐทราบเรื่องไว้ได้ทำให้ทางการสหรัฐนั้นเร่งส่งกำลังคนมาเพื่อจัดการเรื่องนี้แต่การส่งเหล่าสาวกติดอาวุธมากราดยิงนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนแล้วว่าโจนส์เริ่มกลัวการถูกเปิดโปงพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองโจนส์ทาวแห่งนี้โจนส์จึงได้ประกาศให้เหล่าสาวกทั้งหมดกว่า 1,100 คนเข้าร่วมพิธีไวท์ไนท์ที่ได้ซักซ้อมกันมาหลายครั้งซึ่งนั่นก็คือพิธีที่ให้เหล่าสาวกโจนส์ทาวกินยาพิษพร้อมกันโดยในครั้งนี้จะไม่ใช่การซักซ้อมแต่เป็นการกินยาพิษจริงๆและกว่าที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็ไม่ทันกับการยับยั้งเหตุการณ์ที่น่ากลัวนี้แล้วจากประชากรในเมืองทั้งหมดประมาณ 1,000 คนมีผู้ที่รอดชีวิตจากพิธีกรรมนี้เพียงราวๆ100กว่าคนเท่านั้นร่างของโจนส์ถูกพบอยู่ที่แท่นเวทีโดยมีรอยกระสุนทะลุศีรษะภายหลังจะมีการค้นพบเทปบันทึกเพื่อบอกว่าการประกอบพิธีกรรมครั้งนี้เป็นการปฏิวัติไม่ใช่การพ่ายแพ้ต่ออำนาจรัฐเรื่องราวของเหตุการณ์โจนส์ทาวน์นี้ก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มีการเล่าต่อๆกันมาจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพล็อตเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เกมและสื่อบันเทิงอื่นๆแต่นอกจากการนำมาอ้างอิงกับสื่อบันเทิงแล้วสิ่งที่น่าศึกษาในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเดิมทีแล้วลัทธิของโจนส์นั้นไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายแต่อย่างใดหนำซ้ำยังเป็นลัทธิที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความลำบากอีกด้วยแต่ในวันหนึ่งที่ผู้นำลัทธิได้เกิดเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเหล่าสาวกที่ติดตามบางส่วนกลับยังคงเชื่อมั่นในตัวบุคคลอย่างสุดใจว่าการทำตามสิ่งที่ผู้นำลัทธิบอกนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วจนลืมกลับมามองความจริงว่าจริงๆแล้วลัทธิที่ตนนับถืออยู่นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นมามากน้อยขนาดไหนแล้วซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็อาจจะยังคงพบเห็นได้อยู่เป็นระยะนะครับอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยกันว่าลัทธิบางลัทธิที่ดูงมงายมากๆทำไมถึงยังมีคนเชื่อถือกันได้นั่นก็เพราะบางครั้งจุดเริ่มต้นของลัทธิเหล่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่เลวร้ายเพียงแค่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนความคิดบางอย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ความเชื่อถือในตัวผู้นำทางความคิดนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและก็ไม่ต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างบางครั้งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมแต่ผู้ที่ติดตามเขากลับคอยปกป้องและคอยหาข้อแก้ตัวแทนให้อย่างไม่แยกแยะถูกผิดซึ่งนั่นก็ทำให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่ามีคนคอยปกป้องเขาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวในเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆแล้วนั่นก็คือการยึดถือที่ตัวบุคคลมากกว่าแนวคิดหรือหลักการนั่นเองนะครับจริงอยู่ว่าการที่มีใครสักคนเป็นแรงบันดาลใจเป็นผู้นำทางความคิดหรือเป็นไอดอลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแนวทางในการทำสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าการงมหาวิธีเอาเองเพียงแต่ว่าการยึดถือตัวบุคคลนั้นก็ต้องคอยสำรวจอยู่เสมอนะครับว่าบุคคลที่เรายึดถือนั้นกำลังทำสิ่งที่เหมาะสมอยู่หรือไม่หากบุคคลที่เราชื่นชมอยู่นั้น
เกิดทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็อย่าได้เกรงกลัวที่จะตักเตือนกันเพราะจริงๆแล้วการตักเตือนกันนั้นก็เป็นผลดีต่อทั้งคุณและบุคคลที่คุณชื่นชมด้วยเพราะการไม่ยอมรับข้อผิดพลาดบางอย่างและคอยแต่จะปกป้องความผิดกันนั้นก็มีแต่จะทำให้สังคมหรือคอมมูนิตี้นั้นๆเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่เส้นทางที่เหมาะสมได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจะมีเรื่องมาบอกเล่ากันประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้เพียงแค่การกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้หรือจะแชร์ให้เพื่อนๆชมก็ได้นะครับส่วนในคลิปนี้ผมนายจืดขอสวัสดี